ขอให้ภาวนาไว้ว่าอยากได้รุ่นไหนครับแล้วมันจะมาเองอาจจะช้าหน่อยแต่ก็มาแล้วมันจะมาของเขาเองคือวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนที่หลวงพ่อสร้างไว้ให้ลูกศิษย์บูชาเนี่ยบูชาได้ทุกรุ่นใช่ใช่ครับใช่ครับทุกรุ่นทุกเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรใช่ครับขอให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่หลวงพ่อได้สั่งสอนไว้ถูกไหมใช่ครับแล้วก็มันพุทธคุณเนี่ยจะดูแลเราเองจะปกป้องเราเองจากหนักก็จะเป็นเบาใช่ไหมจากเบาก็จะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับสวัสดีครับผมสน.พระเครื่องนะครับวันนี้พบกันในช่อง YouTube ช่องสน.ชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะพามาสัมภาษณ์อาโกสวนสุขสบายนะครับว่าพระประจำกายที่เขาบูชาติดกายแล้วมีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับที่ได้ข่าวมาว่าเขาบูชาหลวงพ่อเพี้ยนติดกายตลอดเลยนะครับก็วันนี้มาบุกในสวนครับเนี่ยเห็นที่บริเวณนี้คือสวนเขานะครับนี่ดูมะม่วงลูกใหญ่มากเลยนะครับลูกใหญ่มากเดี๋ยวต้องขอไปรับประทานที่กรุงเทพหน่อยก็ชมในคลิปนะครับว่าพระประจำกายอาโกเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีประสบการณ์ด้านไหนบ้างครับอย่าลืมนะครับชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสน.นะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปกันนะครับว่าอาโกมีพระประจำกายอะไรบ้างแล้วมีประสบการณ์ด้านไหนบ้างนะครับไปชมในคลิปกันนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่นัดกับอาโกนะครับว่าอาโกมีพระประจำกายอะไรบ้างนะครับซึ่งพระประจำกายอาโกนะครับที่เขาใช้ติดกายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนนะเท่าที่ทราบมาแล้วมีประสบการณ์อะไรบ้างครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับนี่ครับอาโกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับอาโกสวนสุขสบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับเจ้าของสวนนะครับสวัสดีทุกท่านครับนี่นะครับก็วันนี้จะมาถามอาโกว่าวัตถุมงคลที่อาโกใช้ติดกายของหลวงพ่อเพี้ยนใช่ไหมที่มีนะใช่ใช่ครับแล้วก็เอาวัตถุมงคลที่ใช้ติดกายประจำบ่อยๆไปไหนมาไหนเนี่ยนะแล้วก็มีประสบการณ์อะไรบ้างครับอันนี้ขอแนะนำวัตถุมงคลที่ติดกายก่อนที่แขวนเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ก่อนเลยครับเนี่ยแหวนนี่ครับนี่ครับแหวนครับหลวงพ่อนี่ครับนี่ครับแหวนแบบบ้านๆนะฮะราคาหลักร้อยนี่แหวนเขาเรียกเลยแหวนโล่แหวนโล่ครับแหวนโล่นะของน่าจะปีเท่าไหร่59ถูกมั้ย59ครับประมาณนั้นมั้งถ้าจำไม่ผิดมันสามารถแตะต้องได้ราคาหลักร้อยเองแหวนรุ่นนี้รู้สึกจะมีเนื้อเงินด้วยนะจำไม่ผิดนะมีเนื้อเงินทองเหลืองอัปกาอะไรเนี่ยน่าจะประมาณนั้นที่เคยลงข่าวนะครับที่รถไปคว่ำนะครับนี่แหละครับรุ่นนี้นะครับแหวนรุ่นนี้เลยถ้าจะเป็นแหวนอาร์มนี้นะนี่นะรุ่นนี้ผมจำไม่ผิดว่าลูกชายผมก็ใช้อยู่นะแล้วในคอเรามีอะไรบ้างในคอก็หวายหลวงพ่อเนี่ยครับนี่หวายหวายหลวงพ่อที่ตัดลูกนิมิตใช่ไหมครับครับหวายหลวงพ่อนะครับอืมแล้วก็เนี่ยครับเสือหลวงพ่ออืมเสือเสือ49ที่ใช้49นะครับนี่นะครับเสือ49นี่ก็จะมีเสือเนื้อรู้สึกทองเหลืองครับกับเนื้อเงินนะตัวนี้นะและที่ทองคำด้วยและที่ขาดไม่ได้ครับนี่ครับนี่ครับท้าวเวสสุวรรณโอ้ท้าวเวสสุวรรณองค์นี้มีประสบการณ์นะครับฟ้าผ่าผมท้าวเวสสุวรรณกระเด็นหายไปเลยทั้งพวงในพวงหาเจอแต่ว่าท้าวเวสสุวรรณหาไม่เจอครับเพราะว่าผมเวลาลงสวนผมไม่ได้สนใจอะไรฝนตกแดดออกอันนี้ของหลวงพ่อเพี้ยนเลยของหลวงพ่อเพี้ยนเลยครับองค์จิ๋วนะครับองค์บูชาองค์บูชานะแล้วก็จะมีภาพเป็นรูปบูชานะองค์ใหญ่นะแล้วมีอะไรอีกนี่แหละครับในร่างกายมีแค่นี้นะโอ้หลักๆที่ติดกายนะติดกายครับพระติดกายพระติดกายเลยครับไม่เคยออกห่างครับนี่ครับนี่นะครับรุ่นนี้แหละครับนะครับกลางคืนก็เราก็มีท้าวเวสกับเสือหลวงพ่อไปคุ้มครองกลางคืนท้าวเวสสุวรรณองค์เล็กๆเนี่ยผมเห็นบางท่านเนี่ยเอาไปแขวนให้เด็กเนาะนอนหลับดีนะเด็กอ่ะเด็กน้อยอ่ะคือตอนนี้มันก็การทุกอย่างสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะนี่แหละครับพาติกายอาโกอ่ะลองเล่าประสบการณ์ที่ตั้งแต่มารู้จักหลวงพ่อเพี้ยนแล้วเริ่มบูชาหลวงพ่อเพี้ยนเมื่อไหร่โดยธรรมชาตินี่พี่โกนี่อยู่ในลพบุรีอยู่แล้วเนาะเป็นคนพื้นที่คนพื้นที่ครับแล้วเริ่มมาศึกษาศรัทธาหลวงพ่อเพี้ยนเริ่มยังไงแล้วก็มีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับลองเล่าให้ลูกศิษย์ใหม่ๆได้ฟังหน่อยครับเริ่มแรกเลยคือสวนบริเวณเนี้ยมันรกร้างมาครับ10กว่าปีครับแล้วก็พอคุณพ่อป่วยก็ได้กลับมาดูแลท่านครับ
แล้วท่านก็เสียชีวิตลงคราวนี้พี่ๆน้องๆเขาก็ถามว่าจะกลับมาอยู่บ้านไหมแล้วก็บอกว่าจะกลับมาดูแลแม่อีกท่านนึงแม่ยังอยู่คราวนี้พอเสร็จงานพ่อเสร็จอะไรเสร็จทำบุญเสร็จอะไรเสร็จทุกอย่างก็ให้แฟนไปขนของที่อุบลมาอ๋อตอนแรกไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะว่าลูกผู้ชายมันต้องออกไปหากินข้างนอกครับเพราะว่าโบราณสั่งไว้ว่าลูกผู้ชายต้องไปหากินข้างนอกบ้านเมียไปต่อสู้ข้างนอกครับไปอยู่นานเลยสิอยู่นานครับคือออกจากบ้านตั้งแต่ออกจากบ้านไปเนี่ย26 27ปีครับอ๋อแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาภูมิลำเนาครับแล้วก็เริ่มมาศึกษาหลวงพ่อเพี้ยนหรือยังไงก็คือที่แรกก็คือรู้จักท่านคือท่านเป็นไอ้พระพื้นบ้านเราพระพื้นบ้านเราอยู่ใกล้ๆในพื้นที่ก็คือไม่ได้สนใจแล้วอะไรนักหนาคือที่สนใจคือก็หลวงพ่อกบหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกานี่ใช่ป่ะครับประจําหมู่บ้านเราครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเรื่องหลวงพ่อเพี้ยนก็ลงมือสาสางที่เนี่ยตรงนี้ครับสวนนะครับที่เรานั่งเนี่ยนะเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นป่ารกเลยแหละฮะเป็นป่ารกไปเลยฮะครับคือคล้ายเป็นป่าแบบสูงๆใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ฮะเต็มหมดครับคราวนี้ก็ทําคือไม่อยากจ้างใครก็ลงมือทําคนเดียวทุกวันตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทุกวันอยู่ที่3เดือนครับใน3เดือนนี้จะมีพระในสวนเนี่ยนะครับใน3เดือนนี้ที่บุกเบิกคนเดียว3เดือนใน3เดือนนี้จะมีเห็นพระภิกษุนั่งรถกอล์ฟมาทุกวันมาแถวๆนี้นี่มาเนี่ยครับหลังคลองเนี่ยครับหลังคลองเนี่ยครับหลังคลองเนี่ยถนนมานั่งครับมีถนนอยู่ฮะนั่งรถกอล์ฟมาทุกวันครับแต่เราเห็นพระภิกษุแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระองค์ไหนองค์ไหนครับวัดอะไรวัดอะไรครับมาทุกวันครับมาทุกวันเลยฮะมาทุกตอนเย็นเนี่ย5โมง6โมงท่านจะมาทุกวันครับมาจอดรถกอล์ฟกับหลวงพี่อีกคนคือหลวงพี่โอที่ขับรถกอล์ฟมาให้มีพระสองรูปที่มาครับครับหลวงพี่โอขับกอล์ฟแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อพอผมสะสางนี่มันเกือบ 90% แล้วคือมันสะสางของออกมาแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ก็ยังเห็นพระภิกษุยังเห็นมาทุกวันอยู่เกือบทุกวันทุกวันอยู่ก็เลยวันนี้ก็เลยว่างๆเย็นๆเพราะมันไม่ได้เลิก2ทุ่มมันเลิกค่ำแล้วนะอากาศเย็นห้าหกโมงเย็นเราก็ทุกเที่ยวเราจะเลิก2ทุ่มไงอันนี้งานมันน้อยลงแล้วเราก็พระภิกษุองค์นี้มาทุกวันเลยใครเนาะเข้าไปกราบสักหน่อยเนาะเป็นสิริมงคลก็เดินข้ามลัดคลองไปข้ามคลองไปก็ตกใจเอ้าเฮ้ยนี่หลวงพ่อเพี้ยนนี่วะก็เลยคานเข่าไปกราบท่านท่านก็เรียกมาใกล้ๆถ้ากระเป๋าหัวให้อะไรให้เสร็จบอกว่าถ้าว่างพวกนี้ก็ให้ไปหาที่วัดหน่อยที่วัดเกินกระถิ่นกระถิ่นเนี่ยไกลไหมจากนี่ไปก็ถ้ารวมจากบ้านผมเลยก็คือ10กว่ากิโลประมาณ12กิโลโอ้10กว่ากิโลนะครับจากบ้านอาโกไปวัดเกินนะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับก็ยังต้องเดินทางไปอีกเพราะว่าถ้าเริ่มจริงๆคือเริ่มจากปากทางผมมันเป็น 7.5 กิโลแต่ถ้าเริ่มจากบ้านผมไปเลยคือ10กว่ากิโลเพราะว่ามันจะต้องมีถนนเมนเนาะแล้วก็เข้ามาอีกครับผมครับแล้วยังไงต่อครับไปก็ไปหาท่านไปไหมไปเช้าก็พาเข้าไปเลยครับพาแฟนไปพาแฟนไปเลยเช้าที่วัดเลยที่วัดเลยครับแล้วยังไงต่อท่านกับพรมน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ครับปะพรมน้ำมนต์ให้แล้วก็ท่านจัดจานหัวให้ตอนนั้นลงท่านลงให้หมดครับลงหัวลงกระหม่อมลงหลังแล้วก็ผมบอกว่าผมไม่ค่อยมีเงินมีทองผมต้องการเอามือผมทำมาหากินให้พ่อหลวงพ่อจานมือให้หลวงพ่อท่านกระจานมือให้ลงมือจานมือให้แล้วก็กราบท่านแล้วก็เริ่มเช่าวัตถุมงคลวันนั้นมาเลยฮะปี59ที่เริ่มเช่าเป็นกิจจลักษณะเลยปี59แสดงว่าพี่อาโกก็เข้าไปกราบหลวงพ่อประมาณปี58หรือเปล่า58หรือปี59 59 59 59นะ59โอ้59ครับ59แล้วก็ท่านก็ได้พูดอะไรไหมไม่ได้พูดอะไรยิ้มเฉยยิ้มเฉยเฉยแต่เพียงแค่พูดวันที่เราไปกราบวันแรกวันแรกไปหาที่วัดบ้างที่วัดบ้างโอ้แล้วหลังจากนั้นเมื่อไปกลับมาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตไหมเรามีกำลังใจหรือมีอะไรหลังจากไปกลับมามันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่คือมันคล้ายๆว่ามันทำอะไรแล้วมันขึ้นก็คือมีความรู้สึกว่าอะไรมันก็ประสบความสำเร็จใช่ใช่ดีขึ้นดีขึ้นมาดีขึ้นช่วงนั้น
ถือว่าการค้าขายดีมากปี59นะฮะขายพวกเครื่องดื่มอะไรด้วยใช่ใช่เป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนมีร้านชำมีร้านขายของชำที่บ้านครับงั้นอืมวันหนึ่งรายได้จากการขายของชำแล้วก็ขายผักขายหญ้าเนี่ยหักกำไรแล้วคือได้900บาทต่อวันพืชผักในสวนที่เราปลูกนะที่เราแผ่วถางขึ้นมาแล้วมาปลูกครับตกแล้วหลังจากนั้นหลังจากไปกราบไหว้ครั้งแรกมีครั้งที่2ที่3ต่ออีกไหมคือเราไปตลอดนะคันนี้ไปวัดตลอดแล้วโอ้ข้าว่างจะไปวัดตลอดแล้วคันนี้ไปจะไปวัดตลอดแล้วจนติดจนพูดง่ายว่าจนหลวงพ่อมรณภาพแต่เราก็ยังไม่ได้ 100% พอจัดงานหลวงพ่อเสร็จไรเสร็จพูดง่ายว่ามันมีคนว่าจะมาตั้งชมรมใช่ไหมเราก็ไอเรามันคนตรง อยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ชอบหรอกเราก็อยากรู้ว่าไอใครคนไหนจะมาตั้งชมรมหากินกับหลวงพ่อวันนั้นเราไม่ว่าคือคนนี้ใช่ครับตอนแรกไม่รู้ตอนแรกไม่รู้จักกันนะครับพี่สรเนี่ยบอสนะครับผมไม่รู้จักกันนะครับคือพอเสร็จงานหลวงพ่อเสร็จเขาประชุมกันว่าจะตั้งชมรมหลวงพ่อเพี้ยนขึ้นมาเพื่อดูแลหลวงพ่อเพี้ยนให้เผยแผ่บารมีเราก็มีคนเข้าหัวว่ามันมาหากินกันอีกแล้วไอ้ครูเข้าไปบ้างสิวะคือผมไม่รู้จักใครเลยนะครับวันนั้นที่เข้าไปก่อตั้งชมรมพระเครื่องของพระเพี้ยนผมไม่รู้จักใครเลยวันนั้นรู้สึกจะเป็นการประชุมที่วัดนะครับประชุมที่วัดแล้วก็มีนุชนาวงนะมีลี่จำทองโจ้จันประดิษฐ์แล้วก็จะมีอ้นสระบุรีหมูวัดเกินนะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับก็มาร่วมฟังร่วมคุยกันปรึกษาว่าเราจะตั้งชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนวัตถุประสงค์ก็คือต้องการเผยแพร่บารมีหลวงพ่อเพี้ยนนะครับแล้วก็นำวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยไปเผยแพร่ในงานประกวดให้คนรู้จักลูกศิษย์ใหม่ๆรู้จักเพิ่มขึ้นนะครับเราก็มีวัตถุประสงค์อะไรชัดเจนแล้วก็มีประชุมกันที่วัดแล้วผมก็เห็นคนนี้แหละนั่งผมรู้จักเกือบทั้งหมดเกือบทุกคนฮะแต่คนนี้ผมยังไม่รู้จักผมก็เลยให้น้องๆน่ะบอกว่าให้ไปตามหาคนนี้ว่าชื่ออะไรเชิญมาเป็นคณะบริหารชมรมถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นให้เขาเล่าดีกว่าหลังจากนั้นก็คือพอรู้วัตถุประสงค์ที่แน่นอนแล้วคืนนี้เราก็ได้ใจหลวงพ่อเพี้ยนมา 100% ละคือเราเข้ามาได้ไม่ได้หาผลประโยชน์กันไงเรามาเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงพ่อคราวนี้พูดง่ายว่าการสะสมวัตถุมงคลจากที่ว่าพูดง่ายว่าวันละองค์ผมจะต้องเช่าให้ได้วันละองค์เพราะว่าจากรายได้ที่ขายของในพืชสวนเนี่ยนะครับเช้า9โมงเช้าผมจะต้องไปเอาพระที่ตู้วัตถุมงคลมา1เหรียญรุ่นไหนก็ช่างแท้ถ้าผมจะแบ่งเงินแล้วครับผมจะแบ่งเงินมาแล้วว่าต้องได้1เหรียญคราวนี้เศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นจากที่วันละ900ก็ได้ 1,000-2,000 จากที่ว่าเคยเช่าวันละเหรียญมันก็เพิ่มขึ้นมาวันละ3เหรียญ5เหรียญสะสมมาพูดง่ายว่าทุกรุ่นของหลวงพ่อมีหมดทุกรุ่นแต่จะเป็นเนื้อล่างเพราะว่าเรารายได้เท่านี้เราต้องมองว่าเรามีรายได้เท่านี้แต่ถ้ามีโอกาสผมก็จะขึ้นเนื้อบนเหมือนกันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับวัตถุมงคลที่อโกสะสมอีกนะครับเดี๋ยวฟังประสบการณ์เด็ดๆที่เจอกับตัวเลยอะไรให้เด็ดๆเลยอ่ะกับหลวงพ่อเพี้ยนที่ปกป้องอ่ะก็นี่แหละครับลูกชายเห็นได้ข่าวว่าลูกชายก็ได้รับบาดเจ็บนะใช่ใช่ก็บารมีหลวงพ่อเพี้ยนบารมีหลวงพ่อเพี้ยนลองเล่าให้ลูกศิษย์ไหนฟังท่านคือพูดง่ายว่าก็ไปขอท่านแหละฮะว่าก็คือหมอเขาจะปล่อยมาตายที่บ้านแล้วลูกชายผมเนี่ยไปรักษาตัวอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลสระบุรีคือมันหาสาเหตุไม่เจอมันเหลืองลงเหลืองลงตัวเหลืองแล้วตัวเหลืองลงแล้วครับไอที่วัดเนี่ยมันก็ต่ำลงแล้วมันเหลือ32เองอ๋อ32แต่บาดแผลไม่มีเออไม่มีร่างกายไม่มีร่างกายไม่มีบาดแผลแต่เหลืองลงเหลืองลงแล้วก็ไอ้ที่วัดอ่ะมันเหลือแค่32อ๋อโรงพยาบาลเขาวัดค่าอะไรแล้วมันลดลงอย่างเดียวลดลงอย่างเดียวเขาก็บอกว่ากลับบ้านกันเนาะพูดค่าลุงพูดแบบนี้คือต้องการให้ลูกผมไปตายที่บ้านผมก็ยกมือใส่หลวงพ่อเพี้ยนว่ายังไงก็ผมไม่ได้คิดค่าลูกค่าอะไรแต่ไหนเขาจะไปแล้วก็คืออยากลองอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรอันนี้หมอก็ไปคุยกับหมอว่าผมอยากจะผ่าตัดไอ้ตรงที่มีช้ำนิดๆนั่นแหละรอยช้ำนิดเดียวอ๋อมีรอยช้ำมีรอยช้ำนิดเดียวแต่ไม่มีบาดแผลครับไม่มีบาดแผลแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็คิดว่าเราเนี่ยเห็นผมแต่งตัวปอนๆคิดว่าไม่มีเงินมีทองอ๋อชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านธรรมดาครับแต่งตัวไปเขาก็บอกว่างั้นไปจ่ายเงินค่ารักษาที่ค้างไว้ก่อน
มันค้างอยู่60,000ห้าหมื่นกว่าบาทถึง60,000ก็เลยให้แฟนไปจ่ายแล้วก็บอกว่าผมจะเอาลูกผ่าตัดที่นี่แหละค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มันถึงล้านไหมมันถึงล้านไหมคราวนี้หมอใหญ่เขาก็มากันเลยมาดูบอกผมจะอนุมัติให้ผ่าสองผัวเมียเนี่ยผมมาผมเป็นพ่อเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่โดยสันดานผมต้องการจะผ่าลูกผมข้างในเป็นไรเพราะว่าถ้าปล่อยไปก็ตายเหมือนกันปล่อยก็ตายไม่ผ่าก็ตายเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นไรแล้วก็หมอใหญ่ก็เอาใบมาเซ็นสัญญาผ่าถ้าผ่าเป็นไรก็คือหมอไม่ต้องรับผิดชอบครับก็ผ่าก็อย่างที่ผมบอกหลวงพ่อเพี้ยนแหละนี่มันเป็นยังไงข้างในผ่าถ้ากลับว่าข้างในผ่าออกมามันมีน้ำหนองข้างในถ้ากลับมันเน่าข้างในมันเน่า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 ผ่าออกมาผ่าเห็นผ่าเห็นเลยคันนี้คือน้ำเหลืองก็พุ่งออกมาเลยที่แผลนิดเดียวที่เราช้ำอ่ะนิดเดียวนะพอมีดกรีดหมอบอกว่ามันพุ่งใส่หน้าเลยพุ่งใส่หน้าหมอเลยแต่มันไม่มีอาการไม่มีเขียวไม่มีช้ำแล้วหลังจากผ่าแล้วอาการน้องเป็นยังไงบ้างมันต้องผ่าเรื่อยๆถึง6ครั้งนะฮะเดือนละครั้งอ่ะ5-6ครั้งฮะแต่ตอนนี้ก็ยังมีเหล็กดามต้องดามไว้อยู่แต่ก็ใช้ชีวิตปกติได้ใช้ชีวิตปกติได้เรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมก็ดรอปมา2ปีก็บอกอยู่ถ้าเขาครบบวชจะไม่ให้ทำงานก็จะเอาไปฝากวัดกฐินเลยให้บวชก่อนให้บวชก่อนแสดงว่าก็ได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจจากหลวงพ่อเพี้ยนนะบวชมาเป็นหลวงพ่อเพี้ยนใช่ไหมใช่ก็แล้วหลังจากผ่าตัดแล้วลูกได้กลับมาบ้านเนี่ยได้ไปบอกกล่าวอะไรหลวงพ่อเพี้ยนอีกไหมบอกกล่าวท่านว่าพูดง่ายว่าถ้าเป็นสาชาวบ้านคือไปขอบคุณขอบใจท่านนั่นแหละแล้วก็เสื้อท่านที่ว่าเราทำกันขึ้นมาน่ะเสื้อวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนน่ะแล้วผมก็เก็บอิฐกองฟอนหลวงพ่อมาน่ะผมเก็บมาไว้ที่บ้านคนอื่นเขาไม่สนใจแต่ผมเก็บมาของที่ใกล้ชิดหลวงพ่อก่อนที่ร่างหลวงพ่อจะเป็นธรรมชาติอ่ะอีกกองฟอนผมเก็บมาที่ลองพูดง่ายลองร่างท่านที่เผาอ่ะผมเก็บมาที่พระราชทานเพลิงตรงนั้นครับผมเก็บมา 4-5 ก้อนผมก็เอามาทำหมอนให้เขานอนหนุนหัวให้ลูกชายนะครับผมก็มาทำหมอนให้เขานอนหนุนหัวให้หลวงพ่อรักษาในตัวด้วยผมความเชื่อของผมนะนี่ก็เรียกภูมิปัญญาชาวบ้านนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบางอย่างใช่ครับบางอย่างต้องสัมผัสเองถึงจะรู้นะครับด้วยสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะอะโกว่าต่อผมก็เอามาทำหมอนให้เขาเอาเสื้อที่เราทำขึ้นมาแล้วก็ไปปลุกเสกกับหลวงพ่อเนี่ยเอาไปพันอิฐกองฟอนที่ล่างรองร่างหลวงพ่อตอนเผาเอามาให้ลูกหนุนนอนตลอดแล้วก็เอาเสือเซยิดให้แกชอบเสือเซยิดแต่ตอนนี้แกชอบกำไรหลวงพ่อแล้วเห็นกำไรหลวงพ่อหน่อยเสียสิทธิ์เป็นกำไรอย่างนี้มั้ยสามคันเนี่ยใครใช่ใครครับไม่ห่างกายเขาเลยตอนนี้คือจะให้เลทก็ไม่ใส่ไปมาชอบกำไรหลวงพ่อบอกมันเข้ากับผมดีแล้วตอนนั้นคือพูดง่ายว่าพอ 100% เนี่ยก็ถูกมงคลผมจะเช่าเก็บไว้ตลอดเลยสะสมไว้เรื่อยๆสะสมไว้เรื่อยเลยฮะจนถึงหลักร้อยหลักพันนะฮะซื้อตามที่กำลังเราจะไหวจะบูชาสะสมไว้เนาะเพราะเราเกิดแรงบันดาลใจความอะไรเขาเรียกทำให้เราแบบมีกำลังใจที่จะสู้ใช่แล้วก็ทำให้เราลอดพ้นอะไรที่มันไม่ดีผ่านมาเนาะก็นี่ครับจากอาโกนะครับแล้วก็จะมีอะไรฝากถึงลูกศิษย์ใหม่ๆใช่ไหมโกให้ลองกล่าวให้ลูกศิษย์ใหม่ๆดูว่าบารมีหลวงพ่อเพี้ยนยังไงควรบูชาสะสมยังไงบ้างรุ่นไหนอะไรยังไงหลวงพ่อเพี้ยนนะครับมันดีทุกรุ่นครับแล้วแต่กำลังทรัพย์เราแล้วไม่ให้กระทบกับคนในครอบครัวครับคือวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนที่หลวงพ่อสร้างไว้ให้ลูกศิษย์บูชาเนี่ยบูชาได้ทุกรุ่นใช่ใช่ครับใช่ครับทุกรุ่นทุกเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรใช่ครับขอให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่หลวงพ่อได้สั่งสอนไว้ถูกไหมใช่ครับแล้วก็มันพุทธคุณเนี่ยจะดูแลเราเองใช่จะปกป้องเราเองจากหนักก็จะเป็นเบาใช่ไหมจากเบาก็จะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วเรื่องโชคลาภเงินทองก็ไม่ธรรมดาหลวงพ่อเราหลวงพ่อเพี้ยนเราครับเอาว่าหน่อยเรื่องโชคยังไงท่านไม่ให้รวยนะแต่ถามว่าไม่ให้อดไม่ให้อดเชื่อไหมครับว่าผมรับความเชื่อส่วนบุคคลนะถามเขาได้ว่าถูกหวยทุกงวดไหมแต่มันจะเหลือน้อยงวดหนึ่ง5,000-3,000
คือให้เราดำรงชีพไปต่อได้ไม่ขัดสนไม่มีอดไม่มีอดเดินต่อได้ท่านให้เดินต่อได้นี่แหละครับจากปากอาโกนะครับสวนสุขสบายนะครับประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็เขาบูชาหลวงพ่อเพี้ยนแบบผมก็เชื่อเลยนะผมเห็นแล้วผมเห็นด้วยตานะว่าตอนแรกผมก็ได้ยินจากคนอื่นเล่ามานะแล้วผมก็เพิ่งมารู้จักเขาเมื่อประมาณปี59ตอนที่ตั้งชมรมนี่แหละจริงๆไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะเราก็เห็นติดตามเขามาก็เราก็เห็นนะว่าเขาศรัทธาหลวงพ่อเพี้ยนจริงนะทำบุญตลอดนะทำทีละเล็กละน้อยไปเรื่อยๆสะสมบุญไปนะก็นี่แหละครับอาโกสวนสุขสบายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสน. Channel นะครับก็คลิปนี้ขอบคุณมากครับอาโกครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับครับสวัสดีทุกท่านครับ